ว่ากันต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกก็ดีหลวงพ่อสนองกตัปปัญโยก็ดี แล้วขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านทุกรูป ก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคน ก็ต่อไปก็คงจะญาติโยมก็มาฟังกันต่อปฏิบัติจังหวะพอดีจะเข้าที่พักแล้วพอดีหาองค์เทศยังไม่เจออาตมามันก็เลยมันได้ตั้งท่าสงสัยว่าพระองค์นี้คงไม่มีท่าก็เลยนิมนต์ขึ้นมาแล้วมั้งแต่เทศจะอะไรก็ว่ากันไปเลยแล้วแต่มันจะเกิดแล้วแต่มันจะว่ากันไปอันไหนมันจะเขาแล้วจะมันจะออก บางทีก็ไม่ได้เตรียมว่าจะเตรียมอะไรเหมือนกันเทศธรรมะเนี่ยแล้วที่ว่าปัจจุบันมันว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีใจจิตศรัทธามาพุทธปฏิบัติถือศีลต้องวันเสาร์วันพระนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบารมีของเราบารมีก็คืออย่างนี้แหละคือสะสมบารมีก็ทานศีลภาวนาตามกำลังที่เราก็ทำได้ยาแก้ไออยู่ฮะมันไม่ได้ทำนี่หน่อยมีอะไรอาจจะมาก็ไม่ได้ใส่แว่นตาโยมอ่านไม่ออกหรอกตาลายไม่เป็นไรจะหาแว่นโยมมาจดหมายมาให้อ่านตาลายโยมอายุมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรแว่นตาไม่ได้มันอยู่ตรงไหนวะเนาะไม่รู้เขียนเรื่องอะไรจะมาให้พูด จะอะไรก็ตามแล้วก็เราก็ฟังเอาสาระ จุดมุ่งหมายครูอาจารย์ที่ท่านจะเทศจะคุยอะไรก็จุดมุ่งหมายก็คือทำยังไงใจเราจึงจะมีความสุขมีความสุขสุขกายสุขใจ
ส่วนกายก็สุขก็ต่อเมื่อสุขภาพดีแข็งแรงดีไม่มีโรคมีภัยอะไรไม่เก็บไข้ได้ป่วย สุขกายส่วนสุขใจก็ต้องอาศัยศีลธรรมลูกทำความเข้าใจให้มันถูกต้องตามใจที่มัน ที่มันสุขนั่นแหละถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าถูกต้องคืออย่างไรก็อันนี้ก็ใจเรานั่นแหละจะเป็นผู้วัดดูว่าถ้ามันถูกต้องมันก็จะมีความสุขขึ้นทันทีถ้ามันถูกต้องมันคิดถูกต้องมันเห็นความเห็นถูกต้องใจมันจะเกิดปิติขึ้นทันทีถ้าเราคิดผิดนี่มันจะมองๆเศร้าๆแต่คิดผิดอยู่ถ้ามันคิดถูกเมื่อไหร่มันก็จะยิ้มขึ้นมาอันนี้ก็ปัญญานั่นแหละคิดถูกก็คือคิดต้องตามของธรรมที่ว่าคือธรรมชาติ มันจะพูดแล้วมันก็ฟังยากนะโยมนะดูหน้าตาโยมฟังแล้วก็งงๆอยู่เหมือนกัน ธรรมะนี่ก็อาศัยการเวลานะโยมบางทีถ้าเรายังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็มันก็เข้าใจเลย ถ้าเราไม่เข้าใจก็ปฏิบัติไปถูกต้องเห็นจริงว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นเขาเรียกว่าถูกต้องถูกคือว่าสายกลางนั่นเองสายกลางที่เดินแล้วมันไม่มีทุกข์เอาง่ายๆความถูกมันอยู่ที่ใจที่ว่าทำอะไรมันเหมือนกับว่าใจเรานี่เป็นครูหรือเป็นเครื่องวัดดูว่าอันนี้ผิดอันนั้นถูกเหมือนเรดาร์เหมือนเครื่องวัดเหมือนอะไรเหมือนเครื่องกรองอะไรสักอย่างอันนี้เรียกว่าเอ็กซเรย์ว่าอันนี้มันคืออะไรใจเราก็เหมือนอย่างนั้นคนเรามันเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกหรอกเพราะเราเกิดมานี่เราไม่รู้จักว่าอันนี้คือถูกคือผิดแต่เราจะเจอว่าอันนั้นคือทุกข์เจอแน่สุขก็เจอทุกข์ก็เจอแต่เรารู้ว่าเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงทุกข์ได้อย่างไร อันนี้ตอนที่เรายังไม่ศึกษายังไม่เข้าใจเราจะทำไมเราจึงต้องสุขทำไมเราจึงต้องทุกข์มันอันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมะหรือไม่สอบถามไม่ศึกษาอะไรเราก็จะไม่เข้าใจถ้าเรามาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าก็จะเราก็จะเห็นว่าพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ก็อะไร อริยสัจสี่แล้วก็พุทธเจ้าว่าทุกข์นี่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุ มันมีเหตุมันจึงมีทุกข์สุขก็ตามทุกข์ก็ตามก็อาศัยเหตุเป็นแดนเกิดมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็สร้างเหตุที่มันเกิดสุขถ้าเราอยากไม่มีทุกข์เราก็อย่าไปทำเหตุให้เกิดทุกข์พอเรามาศึกษามาปฏิบัติเราก็จะได้ตรงนี้เราจะได้ถึงว่าทุกพุทธเจ้าจึงให้กำหนดรู้เพราะอะไรรู้เพื่อจะได้เราจะได้พิจารณาว่ามันเกิดมาจากอะไรเกิดเราจะได้ละถูกต้องนั่นเองเราจะได้เว้นเราจะได้หลบมาเหมือนเราคนตาดีนะเดินตามทางถ้าเราคนตาบอดคนหลับตาเดินเนื้อเดินกลางคืนไม่มีไฟอาจจะเหยียบน้ำเตะตอบ้างอะไรนี้แต่ว่าถ้าคนตาดีก็รู้จักหลบจักหลีก
ถ้าเหตุนะครับเหตุที่มันเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเดินอย่างนี้มันจะเจ็บเดินอย่างนี้มันจะไม่เจ็บอย่างนี้พระเจ้าให้พระเจ้าพระองค์ก็สอนให้เราละตรงนั้นละมันเป็นสัจธรรมไม่ใช่ว่าจะมีใครมาบันดาลพระพุทธเจ้าจะบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์จะเสกหรือจะบันดาลให้เราหายทุกข์ได้เรานั่นให้เราตนแลอัตหิอัตโนนาโถตนแลนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของตนเราจะเป็นผู้หลบหลีกเองอันไหนเป็นตอเราก็หลบน้ำเราอย่าไปเหยียบแต่ก่อนเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราไม่รู้จักธรรมะเราก็ไม่รู้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยของเราไปเราคิดว่ามันดีคิดว่ามันถูกต้องแต่ใจกับธรรมบางทีมันคือว่าถูกใจแต่ไม่ถูกต้องใจมันชอบแต่มันไม่ถูกต้องมันก็มีบางอย่างชอบถูกต้องก็มีบางอย่างชอบไม่ถูกต้องก็มีเพราะนั้นคนเราจึงมีสุขมีทุกข์จึงมีเสียใจดีใจเสียใจ แต่ถ้าเรามีมาปฏิบัติมีสติปัญญาพิจารณาอยู่ประจำอย่างนี้สุขเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดมันก็มีเหตุมาจากอะไรวันนี้เราไม่หิวไม่หิวท้องมันไม่หิวเลยเพราะมันอิ่มมาแล้วมันมีเหตุคือกินข้าวทานข้าวมาแล้วทานน้ำปานะมาแล้วอย่างเนี้ยหรือว่าวันนี้ท้องร้องจอกแจ๊กจอกแจ๊กอย่างเงี้ยวันนี้ตั้งใจจะฉันข้าวน้อยทานน้อยไปดื่มน้ำบางคนไม่เคยทานอาหารวันเดียวเวลาเดียวมื้อเดียวพอตอนเย็นก็หิวก็ดื่มน้ำให้มันอิ่มๆแล้วก็เดินจงกรมเดินช้ามันหิวก็เดินไวหน่อยเดินกลับไปกลับมาเดินกว่าจะหายหิวนั่นแหละเดินจากพักหนึ่งมันก็หายหิวไม่ต้องไปกินข้าวไม่ต้องไปแอบกินขนมมอมมาอะไรนั่นแหละเดินไปเดินมามันก็หายได้ก็ลองดูแต่บางคนหิวจนสั่นถ้าหิวจนสั่นนี่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันถ้าเป็นนักบวชก็คงจะลำบากเหมือนกันคงอยู่ได้ถ้าหิวทุกวันอย่างนี้ก็คงบวชอยู่ได้ยากเหมือนกันบางคนนี่บวชแล้วพอตกเย็นมาสั่นเลยสันถ้าไม่ได้สันถ้าไม่ได้กินผัดตะเพานี่มันไม่หยุดสัน มันมีอันนี้มีมันมีเคยมาเล่ามีคนมาเล่าให้ฟังกับตัวเขาเองแหละ ก็ไปไม่ได้ชีวิตมันนักบวชก็แต่ก็ออกมาแล้วแต่ก็เพื่อการศึกษาอ่านหนังสือก็ไม่ได้มันสั่นไปหมดก็เคยเป็นเหมือนกันเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่พอทำวัดเสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จหิวขึ้นมาทันทีเลยหิวจนสั่นเหมือนกับเปรตอยู่ในท้องเรานะมันเปรตมันสิงเข้ามาต้องการมันผีสิงอ่ะสันฉันน้ำปานะไปบังเอิญน้ำปานะมันเหลืออยู่น้ำกระเจี๊ยบทำไมอยู่ประชาพงมันแรง
พระก็บวชยังบวชพรรษาใหม่ๆอยู่กำลังกินกำลังนอนฉันน้ำหมดไป7 แก้วโยมจึงหยุดน้ำกระเจี๊ยบ7 แก้วโอ้คิดว่าโอ้อย่างนี้ถ้าทุกวันนี้ตายเนี่ยมันเกินไปมันเหมือนกับไม่ไหวก็เป็นวันเดียวครั้งเดียวนั้นก็ไม่เกิดยังไม่เกิดอีกถึงว่าบางเล็กน้อยมันอดที่จะแอบฉันเข้าเย็นไม่ได้ก็อย่างนี้แหละคงยอมคงจะเต็มที่ของมันก็น่าเห็นใจทำไมต้องให้ฉันน้อยกินน้อยยอมปฏิบัติมันไม่ค่อยง่วงถ้าฉันมากแล้วมันง่วงสู้ความง่วงยากเป็นอย่างนั้นพระเจ้าจึงให้ว่านอนน้อยฉันน้อยถ้าฉันน้อยกินน้อยมันก็นอนน้อยเหมือนกันเพราะมันท้องมันว่างแล้วมันจะตื่นไวยิ่งหิวถ้าหิวด้วยไม่ค่อยหลับหรอกไม่ค่อยหลับถ้าฉันน้อยมันง่วงไม่นานตื่นไวอันนี้สำหรับในเมืองถ้าจะบางคนก็ฉันน้อยไม่เป็นกินน้อยไม่เป็นก็เต็มท้องเลยอันนี้ต้องไปอยู่ในป่าเหมาะสำหรับอยู่ในป่าที่น่ากลัวป่าช้าหรือว่าอยู่ในที่ช้างเสืออะไรที่มันน่ากลัวอิ่มแค่ไหนก็นอนไม่หลับเพราะมันกลัว ผมกลัวนี่ทำให้จิตตื่นดีจิตตื่นนี่แหละทำให้เราจิตเราจะเป็นสมาธิได้เร็วถ้าอยากได้สมาธิเราก็ต้องตื่นมากๆผู้รู้ผู้ตื่นแต่ยังไม่เบิกบานเพราะว่ามันนิวรณ์มันยังมีอยู่ทำนิวรณ์มันดับไปก็เบิกบานเนี่ยมีเป็นแต่ผู้รู้อยู่เนี่ยพูดตื่นอย่างเดียวเป็นผู้เบิกบานนี่ค่อยว่ากันรู้ตื่นเบิกบานแต่พระพุทธเจ้าก็หมดกิเลสหมดนิวรณ์เบิกบานแล้วอันนั้นก็มันดอกบัวที่พ้นจากน้ำแล้วที่เรามันเบิกไม่ได้บานไม่ได้ก็เพราะนิวรณ์ง่วงเหงานอนง่วงของง่วงนี่มันหน้าบูดหน้าบึ้งยิ้มไม่ออกแล้วของง่วงนะเมื่อไหร่มันง่วงนึกถึงแต่ที่นอนอย่างเดียวความง่วงนี่มันทรมานนะโยมนะความง่วงมันรำคาญมันยังไงไม่รู้มันเหมือนพูดยากเหมือนกันมันจุกจิกมันรำคาญความง่วงมันอยากจะนอนแต่ว่าถ้าผู้ใดมีจิตสงบจิตที่ไม่ออกนอกตัวจิตอยู่กับคำบริกรรมหรือว่าอยู่กับลมหายใจเข้าออกจุดใดจุดหนึ่งไม่คิดหน้าคิดหลังคิดน้อยคิดเหมือนกันคิดนิดๆคิดอยู่นิดๆคิดอยู่จุดเดียวนั่นก็หลบนิวรณ์ได้เหมือนกันหลบความง่วงที่มันรำคาญเนี่ยหลบไม่อยากนึกคิดอะไรอันนั้นก็ถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็ความง่วงมันก็บรรเทาไปคือมันก็หลบความง่วงนั่นเองหลบง่วงเหงานอน ความง่วงมันก็มีเวลามีขอบเขตของมันเหมือนกันบางคนก็ง่วงถึง3 ชั่วโมงบางคนง่วงถึง4 ชั่วโมงมันว่ามันเข้ามาแล้วก็กว่ามันจะออกไปมันก็กินเวลานานกินเวลานานจึงหลบนั่งสมาธิสงบหลบนิวรณ์พอมันหายง่วงจิตมันก็เบิกบานตื่นขึ้นมาพิจารณาอะไรก็ไหลไม่ติดขัดหรือจะติดขัดก็พิจารณาไปเรื่อย
ไม่เหมือนตอนที่ง่วงเหงาเหงานอนแต่ตั้งนโมยังไม่จบนะโยมทำมันง่วงมากเลยนโมตัสสะภะคะวะโตอะไรนะอาตมาเคยนะโยมสู้แบบโง่ๆโยมสู้นิวรณ์แบบไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือมาว่าใครละนิวรณ์ได้จะต้องได้สมาธิอย่างนั้นอย่างนี้จะหมายเป็นเนนนะก็มันภาษาวัยรุ่นมันก็อยากได้อยากเป็นนะอยากเป็นเห็นว่าอ่านหนังสือแล้วโอ้นั่นมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นนี่โอ้โหละนี่นะมันโอ้โหฟังแล้วอ่านแล้วน่าลองดูโอ้ไม่ต้องละนิวรณ์ห้าคมง่วงโอ้โหเดินแทบจะชนรถเมล์เลยโยมมันเดินมันง่วงมากแค่กราบพระนี่กราบครั้งนี้กราบไม่จบสามครั้งไม่จบอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะสามครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่สองหลับไปเลย ตูดยังโด่งอยู่เลย ตื่นขึ้นมาชั่วโมงหนึ่ง ยกขึ้นหมายกราบอีก คงง่วงมันมาหนักเอาวันที่สามที่สี่กินอันนั้นแบบเขาพระพุทธเห็นตามหนังสือว่าถ้ามันง่วงให้มองดูแสงไฟบ้างให้มองดูดาวดูเดือนอะไรก็ว่ากันไปสารพัดนะทำอะไรก็ไม่หายมันจะอดกั้นอดทนเอาแต่ในใจก็มีตั้งใจอยู่ว่าถ้าหากว่าถ้าเราเจ็ดวันนี้หากถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้เราอย่าหวังเลยว่าจะไปกรรมฐานอะไรตอนนั้นมันยังไม่เข้ามาทางกรรมฐานหรอกอย่าหวังว่าเราจะไปรอดเลยทนตรงนั้นตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่ตายหรอกแต่มันอยู่ในกรุงเทพมันไม่เหมือนวิเวกมันสู้แบบไม่รู้เรื่องแบบไม่มีครูบาอาจารย์สอนอาศัยอ่านตามตำราแล้วก็ได้โอกาสก็มาสังฆทานนี่แหละมาเป็นเนนมา29ยุคนั้นก็มาเป็นเนนมาเดินจงกรมนั่งสมาธิแถวลานธรรมสมัยก่อนมีแต่โขดมีแต่ก้อนหินใหญ่ๆแล้วก็เป็นทรายยังไม่ได้ปูอะไรศาลาหลวงพ่อโตก็เป็นไม้อยู่พอมานั่งสมาธิอยู่นี่แหละสู้นิวรณ์คงง่วงเหาเหงานอนตกเกลนั่งตกโขดหินโยมเห็นนั่งตกร่วงไปเลยตอนมันหล่นเลยมันไปตื่นในตอนที่ตรงกลางๆพอดีเราโอ้โหอะไรตกตื่นพอดีตรงนั้นเลยเอามือคว้าคำทันนั่งสูงขนาดธรรมาสนี่แหละธรรมาสต่ำๆนั่นแหละธรรมาสข้างหน้านะมันง่วงอ่ะมันหลับไปเลยดีว่ามันถ้าเป็นในบนยอดเขาแล้วสงสัยตกเหวตายไปแล้วมันสู้แบบจิตมันสู้แบบขาดปัญญาสู้แบบอย่างนี้เราก็ไม่รู้เนาะเราก็หาทางออกแต่มันหามันคนหลงป่าหลงมันคนหลงทางหลงป่าหลงทางเข้าไปในป่าลึกแต่ไม่มีทางโยมทิศทางตะวันโน้นก็เปลี่ยนหาทางออกไม่ได้แบบเดียวกันเลยโยมไปทางนี้ก็แล้วมาทางนี้ก็แล้วมันจะหนีนิวรณ์น่ะความง่วงหลบทางนั้นก็แล้วทางนี้ก็แล้วแต่ก็อย่าละความพยายาม พอไม่ไหวจริงๆก็วิ่งกันนะเขาไม่ไหวมันง่วงเหลือเกินไปนอนดีกว่า กุฏก็อยู่กุฏมันก็อยู่ในห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำโยมแต่ก่อนมันมีกุฏเล็กๆมุงด้วยจากกุฏที่สูงประมาณขนาดเลยหัวเข่าขึ้นมานอนได้องค์เดียวกุฏกระต๊อบกระต๊อบอ่ะเขาไปนอนพอไปนอนดันไม่หลับลืมตาเฉยเลยมันพอนอนปุ๊บก็ง่วงหายเลยแต่ยังไม่หลับนะเอ๊ะมันอะไรอ๋อมันเราเกินไปพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าล้างหน้าอะไรๆทุกอย่างแล้วทุกอย่างล้างหน้าล้างตามันไม่หายอะไรๆก็ไม่หายแล้ว
สุดท้ายก็ให้นอน ให้นอนตะแคงแล้วก็ขาเหลื่อมตั้งสติว่าจะลุกพอนอนมันก็หายแล้วความง่วงหายเลยแต่มันไม่ใช่หายหมดนะมันเทา มันกิริยาเรานั่งนานแล้วเปลี่ยนกิริยาบทมันก็หายปวดลักษณะนั้นน่าจะเป็นลักษณะนั้น ยังเป็นนอน ก็สู้อยู่เรื่อยโยมปฏิบัติธรรมมันก็สู้นิวรณ์นี่แหละกวงเขาเงานอนสู้จนเขานี่มันท่านนานไปแล้ว เสียงจะแววเลยโยม เสียงแววบางคนก็นิมิตเกิดนิมิตทางหูบ้างนิมิตทางตาบ้างเสียงแววเสียงเหมือนกับว่าเสียงสัตว์มันมาเป็นเสียงคนสัตว์มันร้องมันมาเปลี่ยนเป็นเสียงคนพูดอย่างจะมานั่งขนาดนั่งเข้าห้องน้ำขับถ่ายยังมีเสียงยุงมาร้องอยู่มันมาร้องว่าเมื่อคืนนี่หากินตั้ง5 ทุ่มยังไม่ได้กินเลยไอ้ใครมาพูดข้างๆก็เห็นได้ยุงตัวเดียวบินอยู่ข้างหูร้องแง่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 งอันนี่คือก็แปลกดีนิวรณ์ก็ยุงแต่เราก็อย่าไปเชื่อมันอาจจะไม่มีใครหรอกแต่เป็นว่าเมื่อคืนนี้หากินตั้ง5 ทุ่มยังไม่ได้กินเลยมันจะหากินเลือดไม่ได้อันนี้ก็เกิดก็สักว่าจะเกิดมันมีเป็นธรรมดาผู้ใหม่มันอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับผู้ที่คุกคีบ่อยๆกับพวกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเรื่องของทางผ่านของกรรมฐานคำว่ากรรมฐานทุกคนอาจจะเกิดได้แต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเรามาเดินสติสมาธิปัญญาจัตตาคงเพียรเนี่ยตามมรรคที่พระเจ้าแสดงไว้เราจะต้องเจอแต่ละองค์แต่ละคนก็ต่างๆกันไปแต่ก็สักว่าแต่มันเป็นทางผ่านจะต้องเกิดขึ้นอย่าไปติดเขาว่าอย่าไปติดถ้าเราไปยีตรงนั้นมันก็จะหยุดตรงนั้นมันไม่ก้าวหน้าต่อไปทางเสียงก็เกิดวันนี้ทางตาทางตาทางใจทางตาก็คือนิมิตต่างๆจะเป็นอดีตหรืออนาคตมันแล้วแต่บางคนก็มักเกิดอนาคตบ้างวันนี้ใครจะไปวันนี้ใครจะมาหาบ้างอะไรจะว่าอีกอะไรจะเกิดข้างหน้านี่อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้อันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิเราก็อย่าเพิ่งเชื่อเราก็ดูไปใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องก็มันเป็นทางก็ไม่ใช่ถึงเป็นทางผ่านเขาเรียกว่าสมาธิอ่อนๆสมาธิที่มันในเบื้องต้นมันเป็นไปมันก็เป็นไป แต่ของจริงของลึกมันก็มีอยู่อันนี้เป็นทางเหมือนกับว่าเหมือนมารมาขวางให้เราติดให้เราหลงแต่เป็นฝ่ายกุศลอย่างเงี้ย บางคนก็นึกว่าบรรลุธรรมแล้วเป็นสำเร็จแล้วอะไรนี่บางคนก็ลืมตัวได้เหมือนกันได้ยินบางทีรู้ใจคนอย่างเงี้ยรู้ใจคนกำลังคนนี้มีกิเลสมีโทสะโมหะราคะอะไรบางคนอาจจะรู้อย่างนั้นไปได้ว่าอะไรโอ้ยมาดูหน้าสิฟัดเ
พอหน้าตาก็อย่างนี้แหละหน้าตาก็เหมือนตมานี่แหละแต่โยมไม่ได้อยู่มาวันสองวันไม่อยู่มาสามสี่ปีแล้วแต่อ่าอ๋อวันนี้เจอมาดูอ่ะว่าก็ดีแล้วอายุขนาดนี้นี่มาดูก่อนนะเอาให้ก่อนนะเอาให้ก่อนเอาอนาคตไม่แน่นอนสาธุโมทนาก็แล้วกันตอนนี้อย่ามาพึ่งเอาไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพระเดี๋ยวไปนอนฝันน้ำลายยืดผัดตะเภาอีกหายเป็นไรหายเป็นไรนะโมทนาถึงไหนแล้วโยมผัดตะเภามาแล้วลืมเลยยังไม่สว่างเลยโยมจะเอาผัดตะเภามาถวายนะเอาเป็นเลยตั้งใจไว้ว่าเจตนาเป็นตัวกรรมปฏิบัติไปโยมแล้วอะไรมันจะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มันดับไปแล้วก็ถือว่ามันดับไปคิดพิจารณาน้อมมาเป็นไตรลักษณ์ให้หมดมันจะไม่หลงทางถ้าน้อมเป็นไตรลักษณ์คือไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนนะสิ่งที่เราเห็นนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั้นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะดับไปให้เราพิจารณางั้นมันจะไม่ไปติดไม่ว่าโอ้กูได้กูเห็นอะไรมันเป็นกูตามมามันเป็นอัตตา ถ้าติดแล้วทำให้เราจิตเรามันจะไม่สงบติดแล้วมันจะไม่สงบจิตมันทำจริงๆมันเป็นไตรลักษณ์อย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงมันมามันก็จากไปเหมือนยายมันไม่เชื่อเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วก็จากไป มันก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรทุกอย่างนะโยมทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปนะให้เราพิจารณาเข้าสู่ไตรลักษณ์มันจะไม่หลงทางเราจะมาเห็นกายจะเห็นอะไรก็ตามร่างกายเราจะเห็นเน่าเปื่อยเห็นอะไรทุกอย่างให้เราน้อมเป็นไตรลักษณ์ให้หมดก็ จะได้ตัดคำว่าตัวกูอัตตาตัวกูมันจะไม่ว่ากูได้กูถึงกูเข้าใจกูเห็นกูอะไรนี่มันจะให้มองเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันบริสุทธิ์เจริญขึ้นเพราะความเพียรของเราเพราะสติสมาธิปัญญาของเรามันแก่ขึ้นทุกอย่างมันเหมือนไฟมันการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนเรา ธรรมะพระเจ้าเลยถ้าดำเนินจริงๆก็เหมือนไฟเผาเหมือนไฟเผาฟืนเนี่ยเผาไม้เผาอะไรเนี่ยยิ่งไฟแรงเท่าไหร่ยิ่งเชื้อยิ่งจะค่อยๆหมดไปเท่านั้นเหมือนถ้าเรายึดธรรมจริงๆนะยึดสมาธิสติปัญญาสมาธิอะไรนี่ยึดไว้จริงๆไม่ให้มันหลุดจากใจเราเนี่ยอาตมาว่าไม่นานหรอกถ้าพรรษาเนี่ยก็สามเดือนรู้เรื่องแต่ต้องอดทนหน่อยต้องอดทนเหมือนกับว่าการปฏิบัติธรรมมันจะดูต้องทำใจให้เหนือทุกทั้งปวงในร่างกายเรากายใจเนี่ยมีทุกเท่าไหร่แต่สติปัญญาเรารู้ทุกระเบียดนะทุกรู้ตลอดไปจะรู้นอกรู้ในหลงลืมแต่ให้เรารู้ไว้มีสติอยู่อย่างนั้นน่ะรักษาผู้รู้ไว้ไม่ถึงว่าเหยียดละเอียดจนไม่หมายมันไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าเผลอไปก็รู้ว่ามันเผลอมันตามทันก็รู้ว่ามันตามทันอย่างเราเดินนี่เรารู้ว่าก้าวเราเดินไปแล้วก็รู้เผลอไปบ้างเราก็รู้ว่าเรื่องมันนี่เผลอไปแล้วมือกินฉันทานอะไรขยับอะไรเนี่ย
ให้เรารวยพอมันนานไปนานไปมันก็จะจิตคนเรานี่มันพอมันมากขึ้นแล้วมันจะวิ่งเข้าหาตัวเองมันจะมาวนใกล้ๆตัวเรานั่นแหละข้างนอกมันมีแต่วุ่นวายโยมมันร้อนอดีตอนาคตนี่ไม่ใช่จิตปัจจุบันนะโยมจิตที่มันไปไกลบางครั้งก็ไกลบางครั้งก็เพราะความไกลนี่มันคิดไกลนี่มันเหมือนกับว่าเหมือนกับคนที่พยายามคว้าในสิ่งที่มันไกลเกินไปเนี่ยมันเป็นทุกข์ใหม่ๆมันก็ไม่ทุกข์หรอกมันก็ว่าเพลินดีนะแต่นานๆไปนี่ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตไม่อยู่นิ่งจะเห็นว่าความคิดนี่มันมีโทษมากทุกข์ที่สุดนะทุกแบบบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอทุกข์ขนาดนี้อ่ะเอาง่ายๆโยมจะบ่นจะพูดจะพูดขึ้นมาได้ในใจว่าตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเจอทุกข์แบบนี้ทุกข์ที่ความคิดเนี่ยทุกข์ที่เราอย่างที่เราไม่เห็นเพราะว่าเรานอนหลับไงพอเราง่วงมาแล้วก็ไปนอนมันหลับอันนั้นมันหลบการไปนอนหลับก็คือหลบทุกข์นั่นแหละหรือว่าเข้าสมาธิได้ไวอันเดียวกันหลบทุกข์แต่สมาธิมันมีสติอยู่แต่หลับบางทีมันหลับสนิทมันมืดไปเลยพอเราตื่นมาเราก็ไม่มีทุกข์อะไรแต่ถ้าเรามีสติอยู่อย่างนี้สติอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจิตยังไม่สงบนะจะเห็นว่าความคิดนี่มันมีโทษแค่ไหนต่อเมื่อเราจะเห็นว่าความคิดมีโทษต่อเมื่อเราได้เมื่อเห็นจิตเราเป็นสมาธิหรือจิตเราตั้งมั่นหยุดนิ่งสว่างนั่นแหละเราจะรู้ว่าจะเห็นว่าความคิดมันมีโทษมีทุกข์แค่ไหนแต่ถ้าเรายังไม่เห็นจิตนิ่งก็ยากเหมือนกันคือมันอาจจะไม่เคลียร์เขาเรียกว่ามันไม่เคลียร์คือมันไม่ยังคาใจอยู่มันยังสงสัยอยู่อะไรเงี้ยมันมีกังขาอยู่บ้างบางครั้งอาจจะหายบางครั้งก็ยังคิดขึ้นมาอีกมันไม่เคลียร์ก็ถ้าจิตนิ่งเมื่อไรสว่างความคิดปรุงแต่งดับเห็นแล้วก็เห็นพร้อมด้วยเห็นความคิดมันดับไปด้วยเห็นความจิตมันเห็นจิตจุดด้วยเห็นความคิดดับด้วยมันกับคล้ายกับว่าความคิดก็เหมือนลมจิตที่มันนิ่งก็เหมือนตัวเราที่มันลมพัดแรงๆเรามันโยกไปโยกมาจะล้มอะไรเราจับโน่นจับนี่ถ้าแป๊บเดียวลมมันวูบหายไปเราตัวตรงนิ่งเราก็รู้ทันทีว่าลมหมดแล้วลมมันไปแล้วจิตเราตัวเราก็นิ่งแล้วมันต้องอย่างนั้นแต่ความคิดนี่มันก็อย่างนั้นความคิดนี่มันยามันทุกข์แต่ในตรงนั้นแหละไอ้ที่มันทุกข์มากๆแหละกิเลสมันอยู่ในตรงนั้นแหละมันปนกันอยู่ในที่นั่นทั้งราคะโทสะโมหะอวิชชาทั้งหลายอวิชชาให้เกิดสังขารวิญญาณทุกร้อยแปดสารพัดจะโรคประสาทไม่โรคประสาทจะเป็นบ้าไม่เป็นบ้าก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าผ่านตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้ก็จะเข้าใจว่าคนที่มันทุกข์จนเป็นบ้าเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเพราะอะไรเห็นว่าคนเป็นบ้าจนคิดมากจนเสียประสาทเนี่ยเพราะมันมีขอบเขตเหมือนกันร่างขันห้าร่างกายเราถ้าทรมานมันเกินไปมันก็รับไม่ได้มันก็แตกบ้างนะเส้นฝอยอะไรเส้นฟัดมันจะเป็นไป เพราะความไม่รู้ความไม่ฝึกจิตอยู่กับตัวนี่แหละไม่ฝึกจิตอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ผิดฝึกจิตอยู่กับพุทโธบริกรรมของเรายุบหนอพองหนอฝึกชำนาญแต่ข้างนอก
เรื่องทำมาหากินทำไงจะรวยทำไงจะอยู่ดีกินดีทำชีวิตจะคิดเรื่องนอกตัวทั้งนั้นความชำนาญตรงนี้เนี่ยพอมาเข้าวัดมาปฏิบัติหลับตาปุ๊บไม่เห็นตัวแวบเดียวไปแล้วที่มันเคยไปแวบเดียวไปแล้วที่มันเคยไปดูลมแวบเดียวไปอีกแล้วอันนี้คือมันยังไม่เรายังไม่เคยฝึกเท่าไหร่เราเคยฝึกแต่คิดข้างนอกแต่มันก็เป็นธรรมดาทุกคนใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าพระมาครูบาอาจารย์ที่จะมาคุยมาเทศมาสอนที่จะมาถึงเห็นจิตเป็นหนึ่งได้ก็แบบเดียวกันแหละมาใหม่ๆก็เหมือนกันนั่งมีแต่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดไปอย่างนั้นนั่งปฏิบัติไปอย่างนั้นสู้กันไปพอนานไปมันก็ฝึกไปฝึกมามันก็เริ่มจะสงบลงบางทีเราไม่รู้ตัวมันเป็นของมันจนหลายครั้งแล้วมันจะเหมือนเส้นทางเราเดินนี่แหละเดินใหม่เราไม่เห็นว่าเป็นทางหรอกแต่ถ้าเดินจงกรมสังเกตเราเดินจงกรมที่มันเป็นดินนะดินทรายดินที่มันยังไม่มีเส้นดินอยู่นี่ยังไม่มีทางเดินของใคร เราเดินไปสัก3 ชั่วโมงแล้วจะเห็นว่ามันเป็นทางขึ้นนะยิ่งเดินเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นทางสะอาดขึ้นเท่านั้นจะเห็นชัดขึ้นเท่านั้นใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่ามันชัดไม่ชัดก็เหมือนกันการภาวนาปฏิบัติเหมือนกันถ้าทำบ่อยๆก็จะถ้าดู ถ้าจิตอยู่กับตัวบ่อยๆอยู่ลมหายใจบริกรรมบ่อยๆมันก็จะค่อยๆมารวมมาใกล้เข้ามาใจเราพอจิตมันอยู่กับตัวความเร่าร้อนอดีตอนาคตมันก็ลดลงใจเราก็สบายขึ้นถ้าจิตเราหยุดเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าสุขในสมาธิเป็นอย่างไรก็สุขในสมาธิก็มีแต่ตัวรู้ตัวเดียวสุขจิตนิ่งมีรู้ตัวเดียวไม่มีทุกข์สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมันสุขแบบไหนมันก็จะว่าสุขก็ว่าสุขมันไม่มีทุกข์มันมีแต่ตัวรู้เอากับมันไม่มีทุกข์เอาว่ามันมีทุกข์เหมือนคนตายไงเอาไฟไปเผาอะไรไปอะไรไม่ใครมันไม่มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นอ่ะมันจบมันไม่มีความรู้สึกว่าสุขก็ไม่ที่ว่าเราสุขกินข้าวเหมือนเรานอนสบายนอนเตียงนอนอะไรกินสบายโอ้วันนี้สุขหนอสุขหนอสบายหนออันนั้นก็ไม่ใช่มันไม่มีมันมีแต่ตัวรู้เฉยสุขในความในขันธ์ร่างกายมันไม่มีความรู้สึกไม่มีมันเหมือนคนที่ไม่มีความรู้สึกเลยอย่างนั้นจิตมันมีแต่ความรู้สึกมันก็มีแต่มันแยกออกมันแยกกันไปมันแยกคนละทางมันแยกกันพอจิตมันถอนออกมาพอจิตมันออกมามันก็ปนกันอยู่คราวนี้ทั้งจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกันแล้วคราวนี้จิตก็ไม่ได้ทุกเวทนาก็ส่วนเวทนาพอมันปนกันอันนี้แหละถ้าเราจะรู้ว่าอ๋อมันคนละอย่างตอนแรกเราก็พอมันทุกข์ขึ้นมากูทุกข์อีกแล้วเป็นกูทุกทีพอเป็นกูทีไรมันก็ท้อทีกันเนี่ยคำว่ากูคืออะไรกูคือจิตกูคือผู้รู้กูทุกข์มันปนกันอยู่เราไม่มองไม่ออกเรายังไม่แยกถ้าแยกกันแล้วจริงๆถ้าตามเป็นจริงมันจิตมันไม่มีทุกข์เลยจิตมันเป็นผู้รู้เฉยแต่ทุกข์ก็คือเวทนาก็มันมีเวทนาขันธ์5มันมีเวทนาอยู่ส่วนเวทนาก็ส่วนเวทนาเมื่อจิตเราเป็นสมาธิตรงนั้นเมื่อจิตมันถอนออกมาแล้วก็จะเห็นแต่ทุกข์เท่านั้นแหละโยมเห็นแต่ทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรแล้วเราจะปัญหาคือว่าเราจะทำยังไงยังไงกับมันกับทุกข์เราจะอยู่ยังไงกับมันเราจะอยู่ยังไงจะไม่ทุกข์กับมันทั้งอยู่กับ
เมื่อเจอกับทุกข์แล้วคือเราเหมือนกับคนมีกรรมมองอย่างหนึ่งเหมือนกับเรานี่เกิดมามีกรรมเมื่อยอมรับกรรมจึงว่ายอมรับกรรมต้องยอมรับกรรมนี้ไม่ได้จะเป็นแค่ไหนอย่างครูบาอาจารย์เราเห็นเนี่ยบางองค์ก็เอามาพึกเอามาพลาดเอามาองค์ก็เป็นนั่นเป็นนี่แต่ท่านก็ยอมกรรมคือมันว่าเหมือนเรานี่เกิดมาแต่กรรมเกิดจากกรรมเมื่อหมดกรรมเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ก็ว่ากันเมื่อนั้นหมดสิ้นกันเมื่อนั้นสำหรับผู้สิ้นกิเลสแล้วชาติสุดท้ายชาตินี้ก็รับไปตายเมื่อไหร่ก็จบกันอันนี้ก็มาฝึกตรงนี้แหละมาฝึกขัดความพิจารณาตรงนี้ให้มากแหละพิจารณาทุกข์นั่นแหละจึงมาก็มาลงที่ว่าทุกข์กำหนดรู้จะไปกำหนดที่ไหนก็จะไปเพ่งที่ไหนก็มีแต่ทุกข์แล้วคราวนี้สำหรับผู้ที่เห็นทุกข์เห็นผู้รู้ที่ว่าเข้าจิตเข้าไปสู่ที่ฐานเดิมมันแล้วมันเลยทุกข์ไปแล้วไงล่ะพอมันออกมามันก็เข้าวงเรียกวงไม่เรียกวงของทุกข์แต่ชีวิตคนเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราจะเข้าสมาธิตรงนั้นอันนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจุดตรงนั้นก็เราก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้นานเพราะชีวิตเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ตรงที่เข้าสมาธิแล้วก็ไม่ออกเลยจิตอันนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นกุศลอันหนึ่งบุญมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันบาปก็ไม่เที่ยงบุญก็ไม่เที่ยงแต่บุญที่ซึ้งมันก็ไม่เที่ยงมันก็ออกมาอันนี้ก็เรามาฝึกกันเนี่ยฝึกอดทนฝึกสู้ฝึกพิจารณาคุกคีกันว่าคุกคีกับมันเหมือนเรากลัวผีแหละคนกลัวผีแต่ไม่อยากเข้าไปหาผีเงี้ยก็ไม่หายโยมทางแก้ก็คือเข้าไปหาแต่จะมาเทศน์เนี่ยต้องมีผีเข้ามาแทรกนะโยมนะอาศัยอยู่กับประชามาหากินกับประชามาบ่อยคนไอ้ผีกลัวผีก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกก็เห็นทุกข์กลัวผีก็มันก็ดูแล้วก็อยู่ด้วยกันหมดทั้งผีมันก็กลายเป็นผีเลยความทุกข์ของเราก็กลายเป็นผีไปกลัวผีก็กลัวทุกข์อันเดียวกันกลัวทุกข์ก็กลัวผีอันเดียวกันนี้อะไรที่เราคุกคีบ่อยๆมันก็จากตื่นอย่างเหมือนเราดูละครดูหนังฟังเพลงอะไรนี่ใหม่ๆก็โอ้โหไพเราะจังดูดีจังพอนานไปสองสามครั้งชักจะเบื่อชักเฉยๆไม่ตื่นเต้นนี่ก็พวกป่าช้าอะไรวิญญาพวกผีอะไรต่างๆกันใหม่ๆก็โอ้โหนั่นก็น่ากลัวนี่ก็น่ากลัวมองไปไหนน่ากลัววันนี้คืนแรกเนี่ยโอ้โหมันนอนไม่หลับสองสามคืนมันเริ่มจะหลับเลยโยมแทนนิดแทนหน่อยเพราะนั้นหนักเข้าถ้าเราไม่ถอยนะถ้าเราอยู่ประจำไม่ไปไหนแล้วก็โกนกรอกกรอกเลยค่ะเนี่ยของกลัวหายเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะลองดูพระเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนั้นนะถ้ากลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นแล้วจนกลัวให้อยู่ถ้ากลัวอยู่ที่นั่นจนกลัวจะให้กลัวก็ค่อยไปคือทางเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่ากลัวอย่างเดียวมันได้ปัญญาด้วยทุกเนี่ยทำให้เราเหมือนกับหินรับมีดเลยโยมมันก็หินรับปัญญาเลยวะนะทุกเนี่ยคือหินรับปัญญาเห็นทุกก็ปัญญาก็จะเกิดมันติดอะไรมันทุกอะไรมันกลัวอะไรมันจะถามตัวเองอย่างนั้นแหละกลัวทำไมมันจะกลัวอะไรกลัวผีเคยเห็นผีไหมไม่เคยเห็นมันก็จะถามเลยไม่เคยเห็นมันกลัวทำไมวันนี้ก็สักพักหนึ่งก็จะเห็น
มันจะเห็นพวกยุงพวกนกพวกอะไรคางคกอะไรหนูวิ่งตามป่าป่าช้าควักควักควักนี่มันสัตว์อิจฉามันยังเห็นกลัวเลยเราเป็นมนุษย์เป็นพระขี้ขาดสู้ยุงบินข้างๆเห็นมันบ่นว่ากลัวผีเลยบางทีก็มันก็เกิดปัญญาเปรียบเทียบขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ความกลัวมันก็ลดลงบรรเทาลงกบเขียดอยู่ในป่าช้าเยอะแยะไม่เห็นมันกลัวผีเลยเราเป็นมนุษย์แท้ๆมันเป็นอย่างนั้นสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐมันก็ต้องอบรมตัวเองกันว่าด่าตัวเองว่าตัวเองการบริธรรมนิยมบางครั้งก็ต้องชมตัวเองบางครั้งก็ด่าตัวเองตำหนิตัวเองตำหนิเพื่อแก้ไขนะแต่ก็เรื่องกันนะเรื่องผีนี่อาจจะมากับผมร่วงเหมือนกันนะคนหัวตั้งมาแล้วนะแต่ก็ที่สุดมันมีที่สุดของมันกลัวถึงที่สุดแล้วมันจะลดจากนั้นจะไม่เหมือนเก่าอย่างมากก็ผมร่วงสูงสุดผมยังไม่อยากจะอยู่ด้วยเลยผมกลัวผมมันตั้งมันที่ถ้ามันยึดไม่อยู่ถ้าหนังหัวมันเหนียวพอมันหลุดไปแล้วก็เด่นลอยหนีไปแล้วไม่อยู่ด้วยกลัวผีบางคนก็ไข้ขึ้นผมร่วงเขาว่าไข้หัวกลนถือว่าหนักขนาดถือว่าทุกข์มากโยมถึงขนาดผมร่วงได้ว่ามันร้อนความกลัวนี่มันร้อนมันเครียดมันก็ว่าความคิดเราความกลัวนี่จิตมันไม่สงบมันจะฟึดเนี่ยมันจะร้อนไปจนผมร่วงจนไข้ขึ้นไข้ขึ้นผมร่วงถือว่ามันทุกข์มากความกลัวนี่เพราะเราไม่รู้ตามเป็นจริงความเห็นผิดนั่นเองมาจากความเห็นผิดนั่นเองความเห็นผิดตัวเดียวเป็นช่องว่างทำให้เกิดกิเลสตัณหาความเห็นไม่ถูกต้องตามเป็นจริงมันจึงมีกิเลสเกิดขึ้นราคะโทสะโมหะทั้งหลายเนี่ยอาศัยความเห็นผิดเท่านั้นมันเจริญขึ้นมันจะว่าความเห็นผิดตัวเองน่ะทำให้มันเป็นรากฐานของมันเลยก็ว่าได้เป็นฐานเป็นพ่อเป็นแม่ของมันเลยว่ากันไปเป็นตัวเกิดเป็นตัวเหตุนะเป็นผิดนะจึงมีว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมรรคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิเอามาแก้ความเห็นถูกต้องเห็นว่านี่ทุกข์นี่เห็นให้เกิดทุกข์อะไรเห็นให้เกิดทุกข์ตัณหาความอยากมีประการต่างๆอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่เห็นนิโรธความดับทุกข์จะดับก็ต้องมีมรรคนะเห็นมรรคทางดับทุกข์มรรคก็คือทางดับทุกข์ทางดับทุกข์ก็พระเจ้าวางไว้มีอะไรมีความเพียรถ้าชั้นสั้นก็คือสติสมาธิปัญญาวาจาชอบก็ศีลของเรานั่นแหละศีล5ศีล8พูดในกรอบของศีลการงานชอบก็คือไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเขาดำริชอบอะไรนี่ไม่คิดพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนคิดออกจากดำริออกจากกามอะไรวะเนี่ยเพียรชอบเพียรชอบก็คือสติมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่งยืนเดินนอนแต่ว่าปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวนะโยมนะเดี๋ยวก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวเหมือนกันโยมอันนี้ก็ไม่ได้ยืนอย่างเดียว
มันต้องขยับร่างกายขันห้าของเราเนี่ยมันต้องบรรเทาให้มันมันเราหิวเราก็กินเนี่ยฉันมันใช่ว่าพูดอย่างนี้โยมตื่นขึ้นมาไปฉันมันไม่เป็นขนาดนั้นทำไมคืออุบายคือร่างกายเราเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ให้เขากินเขาก็ตายเขารู้เรื่องอะไรเหมือนต้นไม้ไม่รดน้ำให้มันก็ตายมาให้น้ำให้อาหารมันก็ตายร่างกายเราก็เหมือนกันก็รักษามันไว้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลมันหาอยู่หายามาให้มันมันหิวอะไรก็หาเลี้ยงมันไปแต่ปัญญาแต่เรื่องจิตใจอันนี้เรื่องที่จะดับจะดับจะพ้นจากทุกข์จะเป็นพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยทางสติสมาธิปัญญาอันนี้ปฏิบัติหลักจริงๆหลักที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆคือว่าเรื่องของใจปฏิบัติทางจิตพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วทรมานตนปฏิบัติทางกายทรมานตนอดข้าวอดอะไรสารพัดสมัยที่พระองค์บวชใหม่ๆมาทรงทรมานที่แถวอะไรที่ทางอินเดียก็ว่าดงคัสิริอะไรมาตั้ง6ปีอะไรทรมานสารพัดร่างกายก็ไม่บรรลุธรรมได้ก็เปลี่ยนมาเดินทางจิตมาปฏิบัติทางจิตกายก็ทานฉันให้อิ่มให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงแต่ก็มาเดินทางจิตเอาปฏิบัติทางจิตเพราะกิเลสมันอยู่ในใจอยู่ในจิตมันใช่อยู่กับกายมันคนละมันเราคือแก้ผิดทางไงแก้ไม่ถูกจุดพุทธเจ้าก็เปลี่ยนมาเป็นทางใจก็พระองค์ก็จึงได้ถึงความเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าสัมมาโพธิญาณจึงมาวางหลักภิกษุสมณพราหมณ์เหล่าใดที่ตัดจรูปใหม่ที่ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดมีความเพียรเพ่งอยู่ความสงสัยในสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมสิ้นไปแสดงว่าหมายว่าคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ไม่ท้อไม่ถอยเอาเป็นเอาตายเป็นไรเป็นกันพุทธเจ้ายังว่าถ้าไม่รู้ไม่บรรลุก็ไม่รู้จักบัลลังก์ก็ลองดูนะลองดูก็ได้พิสูจน์ต้องพิสูจน์ธรรมะพุทธเจ้าจะให้รู้ให้เข้าใจต้องพิสูจน์โยมเอาจดหมายมาให้อ่านเนี่ยมันจดหมายอะไรใส่แว่นตาก่อนโยมเดี๋ยวโยมจะอารมณ์ค้างไม่ใช่ว่าอ่านแล้วด่าตัวเองอันนี้ก็คงจะให้เล่านิทานนะโยมประวัติสิริมาว่าของนางสิริมาครั้งพุทธกาลอันนี้ก็ประวัตินิทานเก่าๆนิทานในธรรมบทอาตมาก็ไม่ได้เตรียมตัวมาขอไว้สิริไหนสิริมายาสิริมหามายาสิริว่าแต่มาดูแต่อะไรมาคันยาจินตมณิกาครับ
ไม่เป็นไรโยมนะถ้าสงสัยก็โกเกิลนะโยมนะชุกนี้ก็เคยมาศึกษามาบ้างแต่มันไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาถามสัญญาที่จำได้ไหมรู้จิริมายาจิริมามันต้องไปคนที่จะมาเล่าได้ก็อาศัยทบทวนอยู่เรื่อยแล้วก็คุดคุยอยู่เรื่อยเหมือนครูสอนอยู่เรื่อยมันก็ชำนาญก็จำได้ใครถามอะไรก็ตอบได้เลย อันก็เขาติดไว้ก่อนนะจิริ มันจะสามสิรินะสิริมานางมานางสิริสิริไหนก็ไม่รู้แล้วสิริมีหลายสิรินะไม่เป็นไรพอเล่าไปนิทานเนี่ยถ้าเราไปมันผิดเพี้ยนไปคนละคนได้ถ้าเราไม่ทบทวนให้ดีถ้าใครจำได้ก็พอถามผู้นั้นก็แล้วกันยังไงก็พุทธเจ้าทำพุทธเจ้าแสดงทั้งหมดเรื่องดับทุกข์เท่านั้นนะโยมเอาจะสรุปให้สั้นๆเลยเป็นเฉพาะขันธ์ที่พุทธแสดงมาแล้วประกาศมาคือทุกข์และทุกข์เท่านั้นจะเป็นนิทานอะไรเป็นอะไรก็ตามยาวนานแค่ไหนมารวมสั้นเรื่องทุกวิธีดับทุกข์ดับทุกข์ได้ใครดับทุกข์ได้ก็จบจบนะเป็นเสร็จตรงนั้นท่านนั้นอาตมาก็ต้องเปลี่ยนกิริยาบถเพื่อบรรเทาทุกข์เลย เพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วยังไปลุกตอนนี้ก็ไม่ต้องลุกแล้วโยม ไปลุกไอ้ตอนที่ขากำลังชาโยมเดี๋ยวพระที่จะมาเทศต่อเอ๊ะทำไมท่านไม่ลุกสักทีเวลาผมกินเวลาผมมิฉะนั้นเราก็ต้องตั้งท่าไว้ก่อนญาติโยมก็ผู้ชายก็หายหมดเลยโยมอยากจะผู้หญิงเลยเทพบุตรเกลี้ยงโยมเทพบุตรเข้าบรรทมไปแล้วเทพธิดานางฟ้าวันนี้ก็พูดเรื่องบุญนะโยมนะบุญคือถ้าใจเรามีความสุขในการให้ทานรักษาศีลภาวนาให้เรารู้เลยว่านั่นแหละคือบุญนั่นแหละคือสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะจริงจริงถ้าสงสัยนะโยมนะสมาธิมันทำลายทิ้งถ้าปฏิบัติสติพุทธคำสอนพระเจ้านี่ปฏิบัติไปเพื่อความสิ้นสงสัยนะโยมนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปเฉยนะโยมถึงที่เราสงสัยว่าบุญบาปเป็นอย่างไรจริงไม่จริงนี่มันจะไปรู้พวกนี้สมาธินี่แหละสติสมาธิปัญญานี่แหละถ้าเราไม่ทิ้งจริงๆมันจะไปเปิดมันเหมือนกับบังกันอยู่อวิชชาเนี่ยความไม่รู้มันปิดบังกันอยู่มันมีมิตินี่มันซ้อนกันอยู่เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนอะไรถ้ามองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นร่างกายของเราทำไมเอ็กซเรย์เป็นไงโยมเห็นไหมเห็นกระดูกเห็นไส้เห็นนั่นเห็นนี่นี่เหมือนกันปฏิบัติมาแล้วมันจะเหมือนเอ็กซเรย์มันอาจจะเห็นแค่กระดูกเห็นหนังเห็นตับไตไส้พุงแต่ธรรมะของพระเจ้านี่มันจะเห็นเรื่องอารมณ์เรื่องนามธรรม
อิสราเอลมันเห็นแค่รูปธรรมแต่ธรรมะของเจ้ามันจะไปรู้เรื่องนามธรรมเรื่องอารมณ์เรื่องใจเรื่องอารมณ์กิเลสเรื่องอะไรที่มันเอ็กซเรย์มันวัดไม่ได้แต่อันนี้มันไปรู้เรื่องนามธรรมทางใจเรื่องบุญเรื่องบาปนามธรรมแล้วเราก็จะว่าโอ้ใจอย่างนี้มันเป็นบุญใจอย่างนี้มันเป็นบาปแล้วก็จะโอ้ใจเขาทำอะไรจริงใจแบบนี้จริงเป็นบุญเขาทำอะไรใจจริงเขาแบบนี้เป็นบาปใจบาปคือถ้าดูด้วยมันหามันมองแล้วมันไม่มีความสุขมองแล้วน่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวถ้าใจบุญนี่หน้าตาจะขี้เหร่แค่ไหนโยมแต่ดูแล้วยิ่งดูยิ่งซึ้งอันนั้นก็ใจยิ่งดูยิ่งซึ้งไม่เบื่อไม่เบื่อมันดึงอะไรมันเหมือนกับมันกินใจมันกินใจชวนมองอันนี้คือบุญเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือสมาธิคือสติสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าในพละห้าเอาถ้ามรรคองแปดมันก็เหมือนจะมากไปโพชฌงค์เจ็ดแล้วอาจจะเจ็ดหัวเจ็ดข้อนั่นแหละมันก็จะเยอะเอาห้าข้อน่าจะจำได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอาห้าข้อนี่ศรัทธาถ้าเราเห็นชัดเห็นว่านั่นคือบุญบาปชัดศรัทธามันก็เกิดขึ้นความเชื่อนั่นเองเชื่อว่าเออมันมีจริงพุทธเจ้าสอนนี่ที่พุทธเจ้าตักพุทธเจ้านี่สอนไว้เรื่องจริงพิสูจน์ได้จริงเนี่ยศรัทธาขึ้นอย่างนั้นบาปมีจริงทำอย่างนี้เป็นบาปจริงๆทำอย่างนี้เป็นบุญจริงๆแล้วตายแล้วจะไปไหนให้ดูปัจจุบันนี่แหละคนจะไปไหนให้ดูปัจจุบันถ้าใจปัจจุบันมันดีอยู่แล้วจะไม่ต้องไปวิตกอะไรหรอกว่าชาติหน้ากูจะไปเป็นอะไรจะไปตกนรกไหมเนาะอย่างน้อยอย่าให้มันลงนรกแล้วกันถ้าใจสุขแล้วโยมสบายใจได้เลยแล้วอาตมาเชื่อนะเชื่อว่าเชื่อเต็มร้อยว่าต้องไปดีแน่นอนไม่ต้องไปสงสัยว่ากูจะไปไหนถ้าใจมีความสุขอยู่ถ้าใจวิตกกังวลเล่าร้อนทุกข์ห่วงอะไรอาวรณ์อันนั้นน่ะก็อีกแบบหนึ่งอยู่ก็ใครจะไปไหนก็ดูเนี่ยปัจจุบันนี่แหละเหตุดูที่เหตุของมันพอปัจจุบันเป็นอย่างนี้พอไปก็ต้องไปอย่างนั้นเหมือนเราปวดท้องขณะนี้เรานั่งอยู่ปวดท้องอย่างนี้ยังไม่หายเราลุกไปนอนอนาคตนี่พรุ่งนี้วันถ้ามันยังไม่หายพูดง่ายถ้าเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงมันปวดทั้งวันทั้งคืนโยนจะไปนอนที่ไหนจะไปประเทศไหนมันก็สภาพนั้นก็ยังมีอยู่อย่างนั้นปวดก็ยังมีอยู่อย่างนั้นปัจจุบันมันมีอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นมันจะไปอีกประเทศหนึ่งก็จะหายไม่ใช่อย่างนั้นนี่ชาติพบน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัจจุบันเรายังโกรธอยู่เนี่ยยังโลภยังหลงมากๆจิตนี้มันจะโกรธมากๆโลภมากๆหลงมากๆเนี่ยมันใช่จิตมันเป็นมนุษย์นะยอมจิตมันจะเป็นต่ำกว่ามนุษย์พวกสัตว์เอชานเปรตจุลกายตัวเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่ยอมจึงเขาเรียกว่ามนุษย์อิรฉานโอมนุษย์จะเปโตตัวมนุษย์จะใจเป็นฉัตรอิรฉานใจเป็นเปรตไอ้คนถ้ามนุษย์โสคือมนุษย์ก็ใจเป็นมนุษย์ใจมีศีลมีธรรมอะไรก็เป็นมนุษย์มนุษย์เทโวก็ตัวมนุษย์จะใจเป็นเทวดาเนี่ยตอนน้อยโยมนะได้อีก10นาทีก็เที่ยงคืนแล้วแล้วอันนี้ก็จะรู้ได้ต้องลงมือปฏิบัติพิสูจน์อยู่พิสูจน์คือสติทำงานไปด้วยแต่ว่าเวลามันก็เอาเรื่องเหมือนกันมันก็การงานมันถ้าการงานบางอย่างมันก็
มันละเอียดมันการงานมันต้องใช้ปัญญาถ้าเรามาเริ่มต้นใหม่เจ้าใจอยากรู้พวกนี้มันก็มันนิวรณ์เข้ามามันก็จะพอไปทำงานแล้วมันก็อาจจะไม่เต็มที่เราต้องมีเวลาแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันต้องผ่านความความเพียรมากแต่ว่ามากก็ว่ามากโยมคือไม่กลัวตายไม่กลัวทุกข์นั่นเองแต่ร่างกายเราก็ให้เขากินให้เขาฉันให้เขานอนพักผ่อนกิริยาจะนั่งยืนเดินนอนเปลี่ยนปกติให้เขาอิ่มให้เขาอิ่มนอนอะไรให้เขาแต่สติเราไม่ทิ้งสติสมาธิปัญญาเนี่ยสติปัญญาเราไม่ทิ้งควบคู่อยู่กับมีอยู่ตลอดเวลาจะทุกข์แค่ไหนเราจะท้ออย่าถอยเดี๋ยวก็ได้เรื่องไปลองดูได้ไปลองดูจริงไม่จริงก็เอาลงต้องไปลงปฏิบัตินะจึงจะว่าพูดนี่มันจะเป็นไหมอาตมานี่อ่านหนังสือมันไม่ชัวร์โยมอ่านหนังสืออย่างเดียวยังไม่เคลียร์มันต้องพิสูจน์โยมมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เห็นไม่คือถ้าไม่ปรากฏที่กับตัวเองนี่จะไม่พูดไม่เต็มปากพูดได้แล้วก็ตามตำราคือตามตำราทำประสบการณ์พูดได้เต็มปากจริงไม่จริงก็มันเป็นมาอย่างนี้มันเจออย่างนี้มามันปฏิบัติอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เจออย่างนี้ก็มาว่ากันกิเลสมันดับมันบรรเทาอย่างไรใจเราจะเป็นผู้มีสติมันจะตามอยู่มันจะตามปุ๊บเห็นดับปุ๊บรู้ปุ๊บพิจารณาปุ๊บจับปุ๊บอะไรมันจะอย่างนี้ราคะดับโทสะดับโทสะดับเป็นยังไงราคะดับเป็นยังไงกิเลสดับตัณหาดับยังไงมีความสุขหรือมันเย็นหรือมันยังไงหรือมันร้อนมันจะมีเครื่องวัดทันทีอย่ามันดับปุ๊บวับปุ๊บวับเนี่ยมันเหมือนกับไฟดับเนี่ยมันเย็นมันก็เดินไปที่ร่มมันไฟร้อนๆเนี่ยเราเดินอยู่ในนั่งอยู่มีใครเอาไฟมาวางข้างๆร้อนพอมันดับมันก็เย็นอย่างนั้นราคะโทสะดับก็เย็นอย่างนั้นราคะดับก็เย็นอย่างนั้นมันจะเหมือนอันเดียวกันหรือไงราคะโทสะเนี่ยมันพลิกไปพลิกมามันร้อนพอๆกันนั่นแหละว่าอักขิละอะไรนี่ไฟคือราคะไฟคือโทสะมันอย่างพุทธเจ้าในเขาแปลมาก็มันร้อนจริงๆราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนมันร้อนจิตใจเรามันร้อนนี่ไม่ใช่อะไรกิเลสมันร้อนไม่ใช่เราร้อนนะกิเลสมันร้อนแต่เราคิดว่าเราไม่เคยเห็นกิเลสมันดับเราก็มองไปเห็นแต่เรากูร้อนอีกแล้ว ถ้าว่ากิเลสมันเป็นเราพอกิเลสมันดับไปทำไมเราไม่ดับกับมันด้วยทำไมไม่ตายกับมันด้วยก็ยังรู้อยู่มันดับเราก็ยังอยู่ความร้อนมันดับไปแล้วแต่เรายังอยู่แต่ผู้รู้ยังอยู่แสดงว่าคนละอย่างกิเลสก็ส่วนกิเลสใจก็ส่วนใจผู้รู้ปัญญาก็ส่วนมันคนละอย่างมันแยกกันไปมันดับแล้วก็จะเห็นว่าทางดับทุกคือความเพียรความอดทนอดกั้นทำจิตคือไม่ท้อไม่ถอยเพียรให้ยิ่งพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอพึงทำให้ยิ่งทำจิตให้ยิ่งคือว่ากิเลสมันไม่ชอบคนมันไม่ชอบคือมันคนคือทางกิเลสมันก็คือขี้เกียจขี้ค้านตัวปล่อยละเลยตัวไม่มีสติปัญญานั่นเองถ้ามาเปลี่ยนความคิดใหม่มีสติไอ้ที่มันขาดกันเขินอะไรที่ขาดตอบมันก็จะอยู่ไม่ได้มันก็แสงสว่างถ้ามันมากขึ้นความมืดก็อยู่ไม่ได้พอแสงมากฟุบขึ้นมาความมืดก็พุ่งหายไปไหนเหมือนกัน
ตามกําลังของแสงสว่างสว่างมากมันก็กระความมืดก็ตีออกไปมากมันแสงไฟเราเนี่ยถ้าสว่างริบหรี่ความมืดก็คุมไปหมดถ้าเหลือหลอดเดียวนี่มันก็มืดเนี่ยสว่างมากเลยเพราะที่ความมืดมันออกไปเยอะเนี่ยเพราะสว่างมันเยอะความเพียรมากกิเลสมันก็ถอยมากออกไปมากเหมือนกันก็อย่างนั้นนะก็ทั้งโลกเอามาอุปมามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติมันจะเขาว่าเป็นปัญญาคือปัญญาปัญญาจะเกิดก็อาศัยอุปมาประไมยเห็นอะไรเกิดขึ้นดับไปก็น้อมเป็นไตรลักษณ์อะไรนี่ทุกอย่างก็มาลงมองเป็นไตรลักษณ์ไปก็ใจเราก็ไม่ยึดจะไม่ยึดถือมั่นจนหลงจนปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไตรลักษณ์แล้วทุกขังอนัตตาแล้วการที่จะไปจับมั่นเหมือนแต่ก่อนนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจับอยู่แต่มันไม่มั่น คือถ้ามันหลุดไปแล้วก็ไม่ว่ากันถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยโอ้อะไรอวรมันถ้ามันแตกไปแล้วก็ยังทุกข์กับมันอยู่อันนี้เพราะเราไม่เข้าใจเขาว่าจับมั่นในสิ่งที่ไม่มั่นมันเลยทุกข์อย่างนั้นแต่พอเข้าใจว่าเชื่อว่ามีเป็นแต่ลักแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วมันหลุดไปก็ไปมันอยู่ก็อยู่ไปก็ไปมันไม่ตายก็ไม่ว่ากันมันตายแล้วก็แล้วไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็ยังอีก5 นาทีจะได้เวลา อะไรเกิดขึ้นก็พิจารณาเป็นแต่ลักษณ์นะโยมนะมันจะไม่ตื่นเต้นเกินไปจะไม่กลัวจะไม่หวั่นไหวอะไรคือเป็นสิ่งที่มันเป็นมันมีมันเกิดขึ้นสิ่งที่มันมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดเราไม่ต้องว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมคนเป็นอย่างนั้นคือเหตุปัจจัยมันมีอยู่มันต้องเป็นกฎแห่งธรรมชาติหรือว่ากฎแห่งกรรมมันเรามองไม่เห็นหรอกต้นเหตุปลายสายมันสาวไม่ได้มันเอาที่ว่ามันมีเหตุมันมาก็แล้วกันจึงมาเป็นอย่างนั้นเหมือนเราจะเป็นชายเป็นหญิงก็ดีจะมานั่งตรงนี้จะมานอนจะมาอะไรก็ตามมันมีเหตุมีปัจจัยของมันพร้อมหมดแล้วมันจึงมาถึงจุดนี้ปัจจุบันอย่างนี้แต่มาก็ถึงเวลาก็จะเลิกก็มีเหตุปัจจัยเหมือนกันมันต้องไปยังดีรู้เหตุอยู่ถ้าไม่รู้จักเหตุแม่บางคนก็ถ้าติดลมหน่อยน่าจะให้มากกว่านี้บางคนก็อาจจะไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศอยากจะเลิกก็ทำไมให้เวลาเรานานไปแล้วแต่เหตุปัจจัยอาจจะยึดไม่ได้เอาแต่ว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาเอาละสุดท้ายนะได้สมควรแก่เวลาสุดท้ายแล้วได้เวลาแล้วหมดเวลาสุดท้ายนี้ในการพูดธรรมะในวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดต่อผู้รู้ก็ขอโทษขออภัยขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาพุทธปฏิบัติธรรมในวันนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมดังปรารถนาปรารถนาสุขก็ขอให้มีสุขปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเถิด